แล้วมาบัดนี้ฟังบทกวนละครบันกำลังมันเริ่มเข้าเรื่องเมืองน้องฮันแต่กวนกี้มีไพบ้านบ้านว่าแข็งเสียงพญาความเพลินรีบเร่งคือเมืองเอกกะที่ตาเดือนหกมาเอาไฟจุดเข้าแทนไปเมืองฟ้าก้มเป็นมาแต่ข้าวกี่ในคำพีสวดานว่ามีพญาขันขากน้อยเป็นเจ้าโลกคนเจ็ดปีไปล่วงพ้นขนบ่อลนลิ้นลงสัตว์อยู่ในดงร้อนก็เล่าตายเกือบหมดสิ้นสัตว์ใต้ดินดอนหยาพญาหลวงได้เตือนเปล่าข้างโคกน้ำหมูเฝ้าไปเลี้ยวสู่ว่าต่อแทนพญาแทนสู่บ่อได้สัตว์น้อยใหญ่ในโลกาเลยสัญญาว่าสินำส่งผลให้ลิ้นย้อยเดือนหกไฟทั้งไตจุดบังไฟขึ้นไปเข้าพญาแทนเพิ่นสิเฝ้าปล่อยฝนฟ้าให้ชุ่มมาลื้นมาปีนี้มันหักถึงเวลาแล้วความได้ทรงน้อสันตาไปหาเอาอาหารผู้ที่เน่าอยู่เหนือใจเมื่อใดใดพ่อกับเบาเอาต่อหม้อนั้นไปส่งเหลือแต่เมื่อผ่าพงเท้าผาแดงบอกกาวเอาหรือลืมเจ้าแล้วจังใดเท้าผาแดงอยู่บ่อใดอยากเห็นไอ้ผู้เคยจ่าเตือนเสนาให้เร็วไวเห็ดบังไฟออกไปลุกลวมความดีใจอยากเห็นหน้าข้าวผาแดงบ่ได้วันเคยสัญญาต่อกันถึงวันบุญเบิกเรื่องอย่าลืมไอ้ข้าวมามาปีนี้ไอ้น้องลาสังลืมพี่น้องคำแพงข้าวผาแดงบ่หวนหาพ่อพญาก็ลืมสิ้นเท่าบ่กินนอนบ่ได้ในหัวใจกษัตริย์หนุ่มโลกละคุ้มนักห่วงหนาวหัวใจเท่าบอกหาแข็งแม้นว่าฝ่าสีแรงฝนสิล้นห้วยลุงขึ้นไปดงหรือลงหน้าก็คือผู้นอผาคุณมอละสุมหัวใจอายสิตายนำคนสุไอเป็นจังไหนละแม่ป้าเคยพอบ่หักคนจับมีท่านตั้งแต่ตนในทุนเรื่องแผ่นก่อนบทก่อนซ้อนให้ชมไปพอใหญ่เฮาอย่าใจร้อนตอนนี้ขอลงไว้ขั้นสนใจให้ฟังต่อสอสะไก่แลบเด้อพอกันวันให้ถึงไว้สัทธาไทยการละผู้ชนมาคมน้อยน้อยโอ้ยแฟนหมอ